สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่รายการ Fight to Freedom นะคะหรือ FTF นั่นเองค่ะหลายๆคนที่ดูเพจ The Bottom Up นะคะก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาไมค์นิดนึงนะคะไมค์นะคะตอนนี้ไมค์กำลังจับมือกับพี่เวงนะคะทำรายการตรงนี้อยู่ค่ะซึ่งจะเป็นวิทยาทานเป็นความรู้นะคะให้กับกลุ่มคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วสนใจในการหาอิสรภาพการเงินให้กับตัวเองค่ะโดยเบื้องต้นนะคะไมค์ก็จะมาทำในส่วนของการหาหุ้นหน้างานนะคะโดยเพื่อให้ได้กำไร 5% ต่อเดือนนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับกลุ่มคนนะคะ Band of Barter นะคะจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใน Super Trader Republic นะคะเพื่อหาหุ้นการบ้านและหาหุ้นหน้างานในการแอคชั่นกันค่ะโดยไมค์นะคะก็จะไม่ได้เป็นคนที่หาหุ้นเองนะคะจะเป็นคนมาหาหุ้นจากกลุ่มนี้แหละที่เขามีการทำการบ้านกันแล้วไมค์เป็นคนเอาไปแอคชั่นต่อค่ะงั้นเราไปทำความรู้จักกับทีมกลุ่มนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องไฟครับจากบอททอมอัพไงครับน้องไฟทำในส่วนของอะไรคะผมเป็นฝ่ายล่าหุ้นจากทิกเกอร์ครับลักษณะราหุ้นนี่เป็นยังไงคะคือจะเปิดทิกเกอร์มาแล้วก็ดูว่าหุ้นที่มันขึ้นทิกเกอร์หลายๆครั้งแล้วมีโฟลเข้ามีวอลุ่มเยอะพอสมควรนะครับขึ้นมาหลายๆครั้งก็จะหยิบไปดูทรงกราฟว่าเข้าเทรดเซ็นอัพหรือเปล่าถ้าเกิดเข้าเทรดเซ็นอัพก็จะส่งสัญญาณให้อีกทีมคือทีมเฝ้าหุ้นหน้างานครับส่งหุ้นไปให้เขาเฝ้าต่อครับค่ะโอเคได้ค่ะอันนี้เราก็ทำความรู้จักกับน้องไฟแล้วนะคะน้องไฟก็จะเป็นในส่วนของการหาหุ้นหน้างานค่ะเราไปดูทีมเฝ้าหุ้นกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็ผมนะครับพจน์อามจากการลงทุนแบบใบเกษียณนะครับก็เพิ่งพบเจอกันเมื่อกี้เนาะเจอกันอีกแล้วก็ส่วนผมก็คือรับหน้าที่ในส่วนของการเฝ้าหุ้นหน้างานนะครับซึ่งจะมีหน้าที่หลักอยู่2อย่างก็คือ1จะเฝ้าหุ้นจากที่น้องไฟส่งสัญญาณมาว่าตัวนี้น่าสนใจในหน้างานหรือตัวที่เราแอคชั่นไปแล้วเพื่อที่หาจังหวะอาการว่าจังหวะอาการตรงนี้เราควรที่ต้องแอคชั่นทำอะไรหรือว่าตรงนี้ควรที่จะทำอะไรเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณไปให้โค้ดเบ่งต่อว่าตรงนี้ควรที่จะแอคชั่นได้หรือยังเพื่อโค้ดเบ่งจะเป็นคนคอนเฟิร์มไม้สุดท้ายว่าตรงนี้แหละต้องแอคชั่นละครับผมหน้าที่หลักของอยู่ตรงนี้ครับก็งั้นในส่วนของหน้าที่ของโค้ดอาร์มนะคะเขาก็จะเป็นในส่วนของการเฝ้าหุ้นจากน้องไฟที่ส่งหุ้นมานะคะโดยหน้าที่หลักๆ2อันก็คือเฝ้าหุ้นหน้างานที่น้องไฟสนใจกับเฝ้าหุ้นตัวที่มีการแอคชั่นแล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราไปทำความรู้จักกับสาวสวยอีกท่านหนึ่งกันเลยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะน้ำชาค่ะคุณน้ำชาทำในส่วนหน้าที่อะไรคะหน้าที่ของชาก็คือเฝ้าหุ้นกันบ้านค่ะเพราะว่าหุ้นเนี่ยนอกเหนือจากหุ้นหน้างานแล้วบางครั้งอะค่ะมันไม่ได้ขึ้นเลยปุบปับมันจะมีหุ้นที่เราตามต่อได้อาการทรงยังสวยยังอยู่ในกรอบที่มันสวยอยู่แล้วก็ตัวนั้นมาเฝ้าพฤติกรรมค่ะเพราะว่ามันจะอยู่ในโซนที่เริ่มต้องแอคชั่นแล้วแล้วเวลาที่อาการมาพฤติกรรมมาครบเราก็ต้องเรียกโค้ดเวงพี่เวงค่ะมาคอนเฟิร์มว่าแอคชั่นได้หรือยังค่ะโอเคก็ในส่วนของโค้ดน้ำชานะคะก็ทำในส่วนของการเฝ้าหุ้นการบ้านนั่นเองค่ะสำหรับคนสุดท้ายนะคะคนนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดเลยเพราะเขาเป็นคนที่คอนเฟิร์มในการแอคชั่นหุ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็โค้ดเวงครับคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วหน้าที่ผมก็แค่คอนเฟิร์มครับผมเชื่อมั่นในทุกคนเขามีศักยภาพอยู่แล้วก็เลยกระจายหน้าที่ครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราเล่นอยู่คนเดียวเราก็จะดูได้มีแค่สองตาถูกป่ะถูกต้องค่ะแล้วมันก็ได้แค่นั้นแหละครับถูกป่ะได้หุ้นได้ไม่กี่ตัวบางทีเราได้ตัวนี้เสร็จก็ไปโดนตัวนู้นสิ่งสำคัญตอนนี้เราจะเล่นเป็นทีมครับแล้วก็เลยดึงแต่ละคนขึ้นมาสิ่งที่สำคัญต่อจากนั้นเนี่ยพอทุกคนแจ้งมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอาการมันใช่หรือเปล่าผมเป็นฝ่ายแค่คอนเฟิร์มว่าใช่เป็นการดับเบิลเช็คนั้นก็ได้แอคชั่นพร้อมกันจะเป็นลักษณะนี้ของการเล่นเป็นทีมศักยภาพของการเล่นเป็นทีมจะช่วยทำให้ความผิดพลาดลดลงครับเราจะมีตา8ตาแล้วเดี๋ยวเผื่อจะเพิ่มมากกว่านี้ถ้ามีหุ้นให้เฝ้ามากกว่านี้ค่ะ
ก็คือช่วยกันเฝ้าช่วยกันดูถูกต้องไหมคะใช่ครับหลายๆคนหลายๆตาโอกาสที่เราจะชนะตลาดก็มากขึ้นมากขึ้นแน่นอนโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันเลยไหมคะได้ครับวันนี้กันเพื่อแอคชั่นตรงนี้ได้ค่ะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะโค้ชเวงมีตัวไหนที่น่าสนใจไหมเมื่อเช้าเมื่อเย็นเรามองว่าหุ้นมันมีโอกาสที่จะลงนั้นเราเลยเลือกหุ้นมา2ตัวครับที่จะเฝ้าเดี๋ยวลองมากำหนดแผนกันดูว่าตัวนี้นั้นน้องน้ำชาเขาต้องเป็นคนเฝ้าเป็นหุ้นการบ้านที่จะต้องเฝ้ามีตัวชื่อ Tasco กับอีกตัวอะไรครับ PTG น้องไฟเปิดกราฟนิดนึงครับ Tasco กับ PTG อันนี้ครับน้องไฟเปิดไปเรียบร้อยครับนั้นได้มาเลยลักษณะของ Tasco ตอนนี้ครับกำลังลงอยู่ในแนวสำคัญคือ RSI 50คนที่เรียนวัยเกษียณครับจะรู้อยู่แล้วว่า RSI 50เนี่ยถ้าเกิดการหลุดจะมีนัยยะว่าจะเป็นขาลงถูกไหมตรงนี้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วกำลังจ่อที่แนวรับสายแช่งอย่างผมครับรู้อยู่แล้วครับถ้ามีวอลลุ่มเปิดแล้วราคาหลุดโลของเมื่อวานหรือ2วันที่แล้วนะครับตรงนี้ครับจะกลายเป็นจุดเปิดพุทธที่ดีทีเดียวแต่วอลุ่มต้องมานะย้ำนั้นคนที่คอนเฟิร์มก่อนว่าเอ้ยเปิดมาเนี่ยเป็นยังไงคือน้องน้ำชา Tasco มีพุทธแล้วก็ตัวไหนที่น่าสนใจเขาจะลิสต์เอาไว้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้แล้วมาดูอาการหน้างานว่า Tasco เปิดแดงแล้วมีวอลุ่มขายไหมเช่นผมบอกว่าถ้ามาร์กไว้เปิดมาวอลุ่มขายเนี่ยล้านหุ้นขึ้นไปเนี่ยล้านหุ้นขึ้นไปเนี่ยชัดแล้วมันจะได้แอคชั่นกันแล้วตรงนั้นพวกเขาจะเรียกผมไปคอนเฟิร์มอีกทีตัวอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือ PTG ค่ะ PTG ตัวนี้ทำไมไงครับน่าสนใจคะอ่ะในซูมภาพใหญ่นิดนึงครับหลักการเดียวกันค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยดูแล้วหน้ามุดลงมากกว่าทัดโก้เพราะมันทำท่าจะขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นครับเห็นปะกลายเป็นว่าหลุดเส้น50ไปแล้วRSI 50ตรงนี้ครับถูกปะค่ะลงแล้วแล้วกำลังเป็นใช่ครับโมเมนตัมเป็นทั้งลงหลักการเดียวกันคือถ้าเปิดมีวอลุ่มขายตั้งแต่เช้าแล้วหลุดโลอันนั้นคือเราจะได้แอคชั่นแล้วเหมือนเดิมก็น้องน้ำชาก็ต้องเฝ้าตัวนี้ครับ2ตัวอีกตัวหนึ่งเรากำลังมองว่าเอ้ยลองดูมีหุ้นบ้างแล้วก็มีอาการที่ดีครับในการปิดแล้วโดดขึ้นทั้งที่ทั้งวันเนี่ยมันมีลักษณะของการตบลงแล้วก็ดึงกลับอ่ะเปิดทำเพิ่มเล็กนิดนึงครับอันนี้ตัวนี้เรียกว่า A-cap ครับ A-cap 5นาทีนะครับ5นาทีได้ครับมันมีการอมวอลุ่มไปครับเห็นไหมเมื่อเป็นแท่งยาวๆครับกลุ่มก้อนหนึ่งครับแล้วก็พอลงแบบไม่มีวอลุ่มพอลงลึกๆเขาก็ดึงกลับมีวอลุ่มแล้วตอนระยะหลังเนี่ยครับหายไปเลยครับแต่ราคาลงสังเกตไหมช่วงราคาปิดมันปิดโดดอยู่ดีมีคนกล้าซื้อ 400,000 500,000 หุ้นน่ะตอนปิดเดี๋ยวมาตามดูว่าถ้าตัวนี้เปิดขึ้นเนี่ยก็เราจะได้แอคชั่นแล้ว 1.49 ระวังแผนไว้แล้ว 1.49 กับ 1.5 อ๋อ39ครับ 1.39 เนี่ยจำราคาผิดแล้วครับต้องมีไฟคอนเฟิร์ม มีคนเฝ้าครับ 1.39 เปิดขึ้นมีแรงซื้อขึ้นวอลุ่มมาไม่พลาดแต่ผมอาจจะต้องไปดูตัวอื่นก่อนน้องไฟเพราะว่าพอราคาเปิดเนี่ยมันมีติ๊กเกอร์มามันอาจจะมีตัวที่น่าสนใจกว่านี้ซึ่งน้องไฟก็จะตะโกนมาปุ๊บอ้าว5นาทีแรกครับรู้ผลผมก็ต้องวิ่งเข้าไปหาละไปดูตัวที่เขาอะเลิร์ตขึ้นมาเราจะเล่นเป็นทีมแบบนี้แหละครับตัวที่เฝ้าก็ส่วนตัวที่เฝ้าหุ้นที่น้องไมค์ควรเอาไปใช้ก็ตามที่ลิสต์ไว้ครับนั่นแหละสำหรับมนุษย์เงินเดือนตามตัวนี้หุ้นขาลง2ตัวแล้วก็มองขึ้นอีก1ตัวถูกต้องค่ะใช่จะเป็นลักษณะนี้ของการเล่นแล้วกันอินฟอร์มข้อมูลได้ค่ะมีใครอยากเสริมอะไรไหมคะไม่แล้วโอเคได้ค่ะก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพกว้างๆกันแล้วว่าเราจะทำอะไรแล้วใครบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวไมค์จะมีอัปเดตในส่วนของแผนหุ้นเพื่อที่จะได้แอคชั่นพรุ่งนี้กันผ่านเพจ The Pop Top Up นะคะประมาณ2ทุ่มครึ่งไม่ก็3ทุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะแล้วเราจะได้เริ่มต้นแอคชั่นเพื่อให้ได้ 5% ต่อเดือนกันค่ะ
สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ทุกวันนะคะตอนประมาณ6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตหุ้นหน้างานให้ทุกคนได้เล่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ